เยอะๆนะคะคุณผู้ชมข่าวดีมีทุกภาคยังไม่จบเพียงเท่านี้เป็นข่าวดีจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าบีบี้อยากจะนำเสนอเรื่องนี้เป็นภาพความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่สวนนงนุชพัทยานะคะคุณผู้ชมที่เดินคนมาเยอะแยะเลยช่วยกันดันแล้วก็ช่วยกันเข็นขบวนรถไฟที่บรรทุกน้ำมันดิบมีน้ำหนักกว่า128ตันนะคะคุณผู้ชมพอมาถึงเครื่องกั้นทางรถไฟแถวๆจังหวัดชลบุรีปุ๊บติดแงกอยู่อย่างนั้นเลยคุณผู้ชมเป็นไปด้วยความยากลำบากเคลื่อนที่ก็ไม่ได้เล่นผ่านไปก็ไม่ได้นะคะทำให้การจราจรในบริเวณนั้นเป็นอัมพาตรถติดยาวเหยียดเลยล่ะค่ะให้คุณผู้ชมไปดูภาพน้ำใจของคนไทยที่งดงามจริงๆที่ช่วยให้สถานการณ์นี้คลี่คลายลงไปได้ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เล่าให้ฟังเป็นพนักงานสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะช่วยกันเข็นขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าน้ำมันดิบค่ะหมายเลข630ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้บรรทุกน้ำมันดิบมาจำนวน 3.2 ตู้น้ำหนักประมาณ128ตันนะคะหรือ 128,000 กิโลกรัมนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งติดอยู่ที่บริเวณเนินช่วงจุดเครื่องกั้นทางรถไฟทางชลาสวนนงนุชพัทยาส่งผลให้รถนะคุณผู้ชมไม่สามารถสัญจรผ่านแยกนี้ได้เลยรถก็ติดเป็นแถวยาวเลยนะคะนานกว่า20นาทีอะค่ะทันทีที่คุณพี่กำพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยาทราบเรื่องทีนี้ก็ได้สั่งระดมพนักงานของสวนนงนุชพัทยาจำนวนหลายสิบคนนะคะให้รีบเข้าไปช่วยคลี่คลายสถานการณ์นี้บางส่วนได้ช่วยดูแลงานด้านจราจรค่ะในขณะที่บางส่วนช่วยกันออกแรงเข็นรถไฟดันรถไฟที่มีน้ำหนักถึง128ตันขบวนนี้เพื่อให้เคลื่อนตัวผ่านแยกนี้ไปได้ค่ะนี่เป็นภาพมุมสูงภาพมุมสูงที่นักข่าวของเราเก็บภาพไว้ได้คุณผู้ชมไม่เพียงเท่านั้นผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยายังสั่งให้ควานช้างเตรียมนำช้างที่มีอยู่ทั้งหมดเกือบ100เชือกออกมาช่วยกันดันรถไฟเพิ่มเติมอีกนะคะแต่ในระหว่างเตรียมการอยู่นั้นพนักงานขับรถไฟได้พยายามเร่งเครื่องอย่างเต็มกำลังทำให้รถไฟสามารถเคลื่อนตัวขึ้นเนินผ่านไปได้ด้วยดีการจราจรจึงกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะและจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เองทําให้พนักงานที่มาร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าโอ้โหงานช้างจริงๆเล่นเอาปากเหงื่อเลยค่ะยังไม่พอเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคุณพี่สํารวยพงนิทรัพย์เป็นพนักงานคุมเครื่องกั้นรถไฟเขาเล่าแบบนี้นะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่รถไฟซึ่งบรรทุกน้ำมันมาเต็มขบวนและมีน้ำหนักมากทำให้ช่วงระหว่างเคลื่อนตัวขึ้นเนินเป็นไปด้วยความยากลำบากนับเป็นความโชคดีนะคะที่คนขับรถไฟสามารถเร่งเครื่องแก้ไขสถานการณ์นี้ให้คลี่คลายลงไปได้แม้ว่าต้องใช้ระยะเวลานานเกือบ30นาทีไม่เช่นนั้นคุณผู้ชมคะก็อาจจะต้องเห็นภาพช้างเกือบร้อยเชือกที่ทางสวนนงนุชพัทยากำลังเกณฑ์มาช่วยอาจต้องออกแรงแล้วก็เป็นพระเอกกู้สถานการณ์นี้แน่นอนค่ะขบวนรถไฟขบวนนี้คุณผู้ชมคะได้เดินทางออกจากชานชลามาบกระเบาจังหวัดสระบุรีนะคะเพื่อมุ่งหน้าไปส่งน้ำมันดิบที่โรงกลั่นมาบตาพุธจังหวัดระยองนะคะแต่ก็มาต้องติดแงกอยู่ตรงเครื่องกั้นทางรถไฟแถวๆสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีพอดีเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมน้ำใจของคนไทยงดงามจริงๆไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นจะมีความยากลำบากขนาดไหนถ้าเรามีหัวใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวิกฤตตรงนั้นก็จะคลี่คลายลงไปได้ด้วยน้ำใจของคนไทยที่สวยสดงดงามแบบนี้แหละค่ะ